คอมเมนต์ชาวต่างชาติวันนี้ดูเกี <simplified Internet> er> ่ยวกับเรื่องที่เมืองไทยทํากันเป็นปกติแต่อาจจะไม่ปกติสำหรับชาวจีนนะครับมันเป็นเรื่องของความแตกต่างของวัฒนธรรมแต่ละที่นะครับเดียวก็มีชาวต่างชาติหลายๆท่านนะครับเข้ามาคอมเมนต์ถึงความแตกต่างในด้านนี้นะครับว่าเราก็อาจจะซีเรียสแตกต่างกันทําเป็นปกติแตกต่างกันแต่บางเรื่องอาจจะไม่ปกตินะครับสำหรับผู้คนที่มาจากวัฒนธรรมอื่นมาดูกันเลยครับเรื่องที่คอมเมนต์แรกนะครับก็เปิดประเด็นมาเลยเขาก็บอกว่าเรื่องของการเปิดของขวัญต่อหน้าผู้ให้นะครับ เขาก็ให้ความเห็นว่าที่เมืองไทยพวกเขาอาจจะทําการเป็นเรื่องปกติคล้ายๆกับวัฒนธรรมของชาวตะวันตกมันแสดงให้เห็นว่าคนที่เปิดของขวัญน,น่อาจจะชอบสิ่งนี้และก็ดูมันอย่างแสดงความสนใจอย่างตรงไปตรงมาโดยเจ้าของคอมเมนต์นะครับว่าเล่าว่าแต่ถ้าว่าวัฒนธรรมทางฝั่งตะวันออกเขาก็ไม่ได้ระบุนะว่าเป็นจีนทางไหนนะครับเขาบอกว่าในมุมของเขาน่ะมันเป็นสัญญาณแห่งความโลภ คือมันให้ความรู้สึกอีกแบบกันเลยนะครับเขาก็บอกว่าเมืองไทยเนี่ยก็มีวัฒนธรรมคล้ายตะวันตกในส่วนนี้อยู่นะก็คือถ้าเปิดของขวัญต่อหน้าผู้ให้เลยเนี่ยก็ผู้ให้ก็ยิ่งปลื้มปิติใปใหญ่เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าคนที่ได้รับเขาก็สนใจที่จะเปิดดูมันมากนะครับแต่ถ้าว่าในมุมของเจ้าของคอมเมนต์นี้นะครับก็เล่าว่าอีกฝั่งหนึ่งที่อยู่ใ,ใกล้ไทยเนี่ย คือการเปิดของควันต่อหน้าผู้ให้แบบนี้มันคือสัญญาณแห่งความโลภเหมือนว่าอยากได้มากๆอะไรแบบนั้นอันนี้คือความรู้สึกนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่ขเขาก็ไม่ระบ,บุนะว่าเรื่องนี้ที่เป็นกันทั้งประเทศหรือเปล่าหรือว่าเป็นเฉพาะบุคคลนะครับ ในขณะที่คอมเมนต์ถัดมานะครับก็พูดถึงเรื่องของการรินเครื่องดื่มให้ตัวเองนะครับคือถ้าเป็นที่เมืองไทยเอาแบบสุภาพแบบบ้านเราก็แล้วกันแบบบ้านเราเนี่ยก็อาจจะรินให้ทุกคนนะครับก็คือรินทั้งให้ของเราแล้วก็ของคนอื่นแล้วก็เอาให้เขาเนี่คือสุภาพมากๆแล้วนะครับแต่ถ้าว่าเขาบอกว่าอีกวัฒนธรรมใกล้ๆเราเนี่ยมีอีกแบบครับนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นน้ำชาน้ำอัดลมหรือเครื่องดื่มอื่นๆการรินเครื่องดื่มให้คนอื่นก่อนจะถือว่าสุภาพแล้วก็เป็นอะไรที่สุภาพมากๆ แต่เมืองไทยเราไม่ได้ซีเรียสที่จะต้องรินให้ก่อนนะนะเหมือนโมเมนต์ที่เราพบบ่อยๆก็จะเหมือนว่าเราก็รินให้ทุกคนแล้วก็เสิร์ฟให้กับทุกคนอะไรแบบนั้นนะครับแต่เขาก็บอกว่าวัฒนธรรมทางฝั่งเขานะครับหรือเมืองจีนที่ใหญ่มากๆในรเรื่องของการรินเครื่องดื่มให้กับตนเองหรือผู้อื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ซีเรียสเหมือนกันของเมตบาครับพูดถึงเรื่องของการมอบนาฬิกาครับที่เมืองไทยมอบนาฬิกากันเป็นเรื่องปกติและเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับแต่แต่ว่าที่จีนในบางที่เนี่ย การมอบนาฬิกาเป็นของขวัญเปรียบเสมือนเป็นคำสาปเอ้าทำไมถึงว่าอย่างนั้นโดยเขาก็อธิบายไว้ว่าการให้นาฬิกาถือว่าเป็นคำสาปลางบอกเหตุถึงอายุที่มันสั้นของผู้รับโอ้โหนี่เป็นเรื่องของความเชื่อเลยนะครับซึ่งจะว่าไปความเชื่อนี่มันก็แตกต่างกันแต่ละพื้นที่อยู่แล้วนะครับดูตอนที่คมอมเมนต์ถัครับแต่ทีนี้ก็มีเรื่องหนึ่งนะครับที่เมืองไทยก็อาจจะคล้ายจีนแต่ทว่าพี่จีนนะครับเขาเหมือนหนักกว่านั้นไปอีกนะ โดยก็มีคอมเมนต์หนึ่งครับเขาพูดถึงเรื่องของการไม่ให้พื้นที่กับเด็กหรือว่าคนที่อายุน้อยกว่านะครับโดยเขาอธิบายไว้ว่า ครอบครัวชาวจีนโดยทั่วไปนะครับจะไม่เคารพเด็กน้อยเลยนะครับใครที่อายุน้อยกว่าเขาจะไม่ให้ความเคารพเลยคนจีนเชื่อว่าเด็กๆเนี่ยจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยดังนั้นพวกเขาควรจะเชื่อฟังพ่อแม่อย่างเต็มที่โดยไม่พูดคําว่าไม่กับพ่อแม่เป็นอันขาดเลยทีเดียวนะครับแล้วเขาบอกว่าครอบครัวชาวจีนเนี่ยผู้มีอํานาจเนี่ยก็จะเป็นพ่อแม่โดยเด็ดขาดว่าไปก็คล้ายเมืองไทยนะครับอันนี้มันก็เป็นเรื่องแต่ละครอบครัวนะครับแต่เขาบอกว่าโดยรวมที่เมืองจีนจะหนักกว่าอยู่นั้นในเรื่องนี้นะครับเมืองไทยก็อาจจะมีบางคนที่อาจจะเปิดอก เปิดใจรับฟังลูกบ้างนะครับแต่ข้อแตกต่างเล็กน้อยก็คือที่จีนนะครับเขาบอกว่าถ้าลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่ก็จะทําโทษลูกแบบมันมีให้เห็นเกิดขึ้นทุกที่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็เห็นบ่อยครั้งมากๆก็อธิบายไว้แบบนี้นะครับถ้าเป็นที่เมืองไทยก็อาจจะเห็นน้อยกว่าแต่ว่าเรื่องของความที่ต้องเคารพพ่อแม่เชื่อฟังพ่อแม่มากๆนี่มีความคล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ก็มีความแตกต่างบ้างเล็กน้อยอยู่บ้างครับ ไปไปมาก็พูดถึงเรื่องที่มันคล้ายๆกันซะแล้วอกลับเข้าสู่เรื่องของที่เมืองไทยทํากันเป็นปกติแต่อาจจะไม่ปกติสำหรับชาวจีนต่อนะครับมีเรื่องหนึ่งครับคอมเมนต์หนึ่งเขาพูดไว้ว่าการพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับเพศนะครับหรือว่าคุยเรื่องเพศกับเพศตรงข้ามนะครับสาหรับชาวจีนนะครับจะถือว่าหยาบคายมากๆนะฮะแต่ถ้าเป็นที่เมืองไทยแล้วนะครับโดยความที่มันเปิดกว้างกว่าอยู่บ้านนะครับก็มันก็พอพูดคุยได้บ้างนะครับแต่สำหรับที่เมืองจีนนะครับถ้า พูดกับเพศตรงข้าอเลยหยาบคายเลยเดียวนะครับเขาบอกอย่างนั้นนะฮะต่อที่คอมเมนต์ทัดมาครับก็บอกว่าที่เมืองไทยนะครับการเคาะประตูเรียกใครมาเปิดประตูสักคนเนี่ยเวลาเคาะเรียกเพื่อนนะครับเคาะนานๆเท่าไหร่ก็ได้ถ้าเพื่อนไม่มาสักทีนะครับแต่ที่เมืองจีนเขาบอกว่าการเคาะประตูเป็นเวลานานๆและเสียงดังเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ไม่ค่อยสุภาพอย่างมากเลยนะในประเทศจีน ส่วนใหญ่ตามมารยาทใครสักคนหนึ่งถ้าจะเคาะประตูนะพวกเขาจะสามารถเคาะได้เพียง3ครั้งเท่านั้นหากไม่มีการตอบสนองก็ไม่ควรจะไปเคาะอีก คุณก็จะสามารถเคาะได้อีก3าครั้งเท่านั้นหากยังไม่มีการตอบสนองก็อย่าไปเคาะอีกแล้วก็อย่าไปฟาดให้มันดังขึ้นอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของสเต็ปที่แตกต่างนะครับเมืองไทยเราถ้าไม่เปิดสักทีก็เคาะอยู่งั้นแหละนะกลัวมไม่ได้ยินกลัวจะลับอยู่นะครับแต่อันนี้เขาก็เหมือนว่าเขามีลิมิตนะครับถ้าไปฟาดาแรงหรือว่าเคาะดังขึ้นเรื่อยเรื่อยเนี่ยมันดูไม่สุภาพมากๆเลยนะครับอันนี้แม้แต่ในบริบทที่เป็นคนรู้จักกันนะนะแต่เมืองไทยเราก็ไม่ได้มานับจํานวนครั้งอะไรขนาดนั้นว่าต้อง3ครั้งกี่ครั้งอะไรแบบนี้นะครับ ต่อที่คอมเมนต์ถัดมานะครับที่เมืองไทยเวลาเราอวยพรใครสักคนเนี่ยครับก็อาจจะบอกว่าขอให้พระคุ้มครองนะลูกเดินทางปลอดภัยขอให้พระคุ้มครองหรือถ้าเป็นอีกศาสนาก็อาจจะบอกว่าขอให้พระเจ้าอวยพรคุณอะไรก็ตามแต่ครับเมืองไทยพูดแบบนี้เป็นปกตินะครับเวลาจะอวยพรใครสักคนนะฮะ แต่คอมเมนต์นี้เขาบอกว่าถ้าพูดกับชาวจีนนะคุณอย่าไปพูดว่าขอให้พักคุ้มครองนะอะไรแบบนี้นะครับแม้ว่าชาวจีนบางคนจะมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ก็มีชาวจีนอีกบางคนและไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับเขาบ,บอกว่าไม่น้อยเลยชาวจีนหลายๆคนไม่ได้ต้องการที่จะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าองค์ใดเลยอย่าไปอวยพรในพระมาคุ้มครองเขาอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อที่ต่างกันนะครับก็บไม่ว่ากันดูต่อที่คอมเมนต์ถัดมาครับที่เมืองไทยเวลาเพื่อนมาที่บ้านนะครับ ก็อาจจะมีน้ํามาเสิร์ฟมีน้ําให้กินหิวน้ําอามมีน้ําสักแก้วลินน้ําให้อะไรแบบนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นคนจีนมาบ้านนะครับเขาบอกว่าหากคุณมีเพื่อนชาวจีนมาที่บ้านถ้าเป็นในช่วงที่เป็นมื้อกลางวันหรือมื้อเย็นเนี่ยคุณควรจะเตรียมอาหารให้พวกเขาด้วยมิฉนั้นจะถือว่าหยาบคายอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ปฏิบัติที่แตกต่างกันแล้วนะครับแต่เตรียมน้ําให้เขาดื่มไม่เฉยเนีย่ก็อาจจะไม่เพียงพอแล้วต้องมีอาหารด้วยนะแต่ที่เมืองไทยนะครับถ้าไปบ้านใครอาหารน่าจะพร้อมอยู่แล้วนะครับเรียกกินข้้าวได ลอดเลยทีเดียวนะครับดูต่อที่คอมเมนต์ทํามาครับก็บอกว่าคนไทยนะครับเวลารับของจากใครสักคนนะครับจะรับด้วยมือข้างหนึ่งหรือมือสองข้างนะครับก็ได้นะครับถ้าเป็นผู้อาวุโสกว่านอยก็อาจจะก้มนิดนึงนะครับแล้วก็รับของจากเขาแต่สําหรับคนจีนนะครับเขาบอกว่าโดยทั่วไปเมื่อได้รับของขวัญหรืออะไรก็ตามแต่หรือรับสิ่งของอะไรต่างๆมันจะเป็นการดีที่สุดเลยถ้าคุณรับมันด้วย2มือหรือว่ามือทั้งสองข้างและถือไว้จนกว่าบุคคลนั้นจะปล่อยหรือว่าเดินจากไป คือหรือว่าจนกว่าจะถึงช่วงเวลาหนึ่งก็คือต้องถือ2มือไว้อย่างนั้นแต่ถ้าไปทําอย่างนั้นมันจะถือว่าหยาบคายนะถ้าคุณรับแล้วก็ดึงไปโดยทันทีเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างกันเล็กน้อยรู้สึกว่าเรื่องนี้จะคล้ายกับที่ญี่ปุ่นเลยนะครับแบบว่าถ้ารับของก็อาจจะต้องใช้2มือประคองสักหน่อยอยนะไรแบบนั้นนะครับแต่เมืองไทยนะครับสิ่งที่เราทํากันเป็นปกติคือจะรับแบบไหนก็แล้วแต่เลยนะครับถ้ารับกับเพื่อนรับกับอะไรก็รับมือเดียว2มือตามใจตามสะดวกว่าแต่มันถือได้นะ ในขณะที่เป็นผู้ใหญ่ก็อาจจะขอบคุณครับพูดคําว่าขอบคุณอะไรสักหน่อยแค่นั้นก็เพียงพอแล้วครับเมืองไทยเหมือนว่าจะไม่ได้มีพิธีพิธีการอะไรเยอะมากมายนะครับเรื่องของการปฏิบัตินะครับและสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับรู้สึกว่าทั้ง2ประเทศเนี่ยผู้คนก็แตกต่างกันนะครับวัฒนธรรมทั้งของจีนกับไทยนะครับบางอย่างไทยทําเป็นปกติบางอย่างจีนก็รู้สึกว่าไม่ปกติแม้ว่าจะอยู่ใกล้กันมากๆนะครับแต่ก็ต่างกันในอย่างมาก,ก,าก,าม,ากมายแต่ก็ต้องเข้าใจว่าจีนนะครับก็ใหญ่มากๆด้วยนะ แต่และมุมก็อาจจะมีวิธีที่แตกต่างกันแล้วสำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรอย่าลืมฝากความเห็นของท่านไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยครับขอบคุณสกากีรับชมครับสวัสดีครับ